你给人家这样子每张图的那么感谢是驻泰香港经济办公室香港经济贸易办事处สวัสดีครับผมหวังว่าทุกคนสบายดีนะครับผมขอแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยครับผมยังพูดภาษาไทยไม่เก่งแต่ผมอยากจะทักทายทุกคนเป็นภาษาไทยครับผมชื่อเซิงหยวนครับเซิงหยวนผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานครครับซึ่งสำนักงานเป็นตัวแทนของรัฐบาลฮ่องกงฮ่องกงเป็นหนึ่งในแขกการปกครองพิเศษของจีนสำนักงานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2562แต่รัฐบาลจีนมีคำแผนผู้นำในด้านการทุนและการป้องกันประเทศเรามีความประสงค์ในการยิ้มชมจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามกับฮ่องกงและเราหวังว่าวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพอันดีเรามีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะได้รับการเรียนรู้จากจังหวัดและใจที่บอกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยการสนับสนุนของคุณเราหวังว่าจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้านเพื่อพัฒนามิตรภาพของเราให้ก้าวหน้าไม่ต้องจ่ายภาษีมรดกภาษีการขายและภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้เรายังมีองค์กรส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะเช่นแบบเดียวกับ BOI ของประเทศใดและวันนี้เราเป็นพร้อมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังการพูดภาษาไทยท่านพื้นฐานของผมถ้าท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆสามารถถามได้เลยครับเรายินดีที่จะตอบคำถามถามว่าท่านมาวันนี้ท่านมีความรู้สึกอะไรใน3จังหวัดเรื่องความไม่สงบแต่ว่าทุกอย่างนี้ผมว่ามันก็ดีขึ้นครับเป็นนิมิตหมายว่าเริ่มจากครั้งโควิดก็อยากให้เชิญครับ首先也非常感谢您的到来访问那么也希望您能带香港的企业家到来到此 The second time I'm in deep south of Thailand I was there I was here last year in May I visited Yala and Battambang and this time with Narathiwa so I visited every part of I feel very safe and stable throughout and I find that the infrastructure no matter it is the airport or the highways they are all very well constructed Narathiwa กำลังขยายสนามบินบินอินเตอร์เลยครับเครื่องบินสามารถบินไปตรงมาจากลงก็อยากฝากท่านประสานกับสายการบินฮ่องกงเดือนละที่ว่าสัก 10% ครับซอยก็เป็นนิมิตหมายดีท่านมานะครับกลับไปท่านอยากผมเพื่อเสนอการบินไทยบินระหว่างนาทิวาฮ่องกงครับเป็นการเปิดประเทศต่อไปนาทิวาบินนี้ได้งบขยายสนามบิน800ล้านนะครับก็ที่ว่าเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องด้านธุรกิจครับ听友们解圈很温暖的一个有华人居住的地方好谢谢 The way we see the connections between two places there are several stages so the first stage would be on tourism ทางท่านผอ.มองนะครับระหว่างที่ว่ากับฮ่องกงเนี่ย华人的庙宇那么里面供奉的是天后圣母会的会长会把一些图片或资料寄给您好谢谢 Thailand, I really really appreciate it and I agree with you we have started with, from the tourism first however our dream in on behalf of Chamber of Commerce is it possible or not that we could become the Silicon Valley of Thailand due to our strategic location from the you know we are the gateway to the Southeast Asian So I really, really would like for you to consider we are a place that for you to invest and turn this beautiful place into the Silicon Valleys. Am I dreaming or not? I'm not sure, but that's what we are expecting. Thank you. Very high technology content enterprises to develop and join together. There are several
factors affecting that. And what I experienced so far, it seems like just like the president has said, the first thing is there, you may need some very high level nice hotel so that people can start staying here for an extended period to experience the life here. And the human resource here is also ready for you to come and invest. Just thank you. Yeah, thank you. 旅游的饭店还有工业区，那么也希望带香港的旅游。The last few years. ครับผมอันนี้คือวันนี้ก็ตอนนี้คือฮ่องกงก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเพิ่มเติมมากมายกันครับ Yeah, we will be very happy to introduce to you the new attractions, new restaurants, and all the new fun things in Hong Kong when you are going. So please let us know when you are going. ครับถ้าเกิดท่านไหนจะไปฮ่องกงนะครับคือแจ้งทางสำนักงานได้นะครับเผื่อจะได้แนะนำที่เที่ยวที่กินข้าวต่างๆนะครับยินดีครับ Yeah, of course. If you are not going to Hong Kong yet, but you are going to Bangkok, which may be more likely, please pay a visit to our office. We are in Silom of Bang Rak area, so we will be very happy to receive you, and we can reunion there. ครับถ้าเกิดงานได้นะครับอยู่ตรงถนนสาทรครับผมแถวสิลมครับ Yeah, I will let all of you have my business card after this meeting. ครับก็เดี๋ยวงานจะแลกนามบัตรกันนะครับหลังจากประชุม Yeah, so please keep in touch. It's very important that we make new friends in every trip, and then we'll continue with our discussion and conversation. ครับก็คือท่านก็มีความยินดีครับที่จะได้สร้างมิตรภาพเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบปะกันอีกต่อไปครับYeah, may have a brief survey or brief understanding on the business you are engaging in for members who are here. ครับท่านพออยากทราบว่าลักษณะของธุรกิจของแต่ละท่านนะครับไม่ทราบว่าลักษณะธุรกิจทำด้านใดกันบ้าง Which is different from the rest of the area, right? I know BOI has very special.Benefit for whoever invests in Thailand, but I'm sure even in southern Thailand they're even willing to listen to your request or your bargain even more. You know, so really hoping and we want to see something change here. Just for here used to be very very prosperous. You know, tourists coming.So many we have just like you all come here, you know, bring something new to us. We need something change, not just waiting for the tourists only. Tourists is also one of the one first step to get the people get to know the information is about our place, not just tourists only. We need to change to do something new. So that's what I'm hoping for. On Narathiwat Points.We do not have preferential treatment. It's a matter of whether businessmen here in Narathiwat would like to go outside to have more business partner in other countries. Because Hong Kong is very good at that in helping people. From ครับแล้วก็ลักษณะของฮ่องกงก็คือเป็นที่ที่สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจอื่นๆที่จะไปค้าขายยังทั่วโลกได้ครับนั่นคือสิ่งที่ฮ่องกงทำอยู่นะครับ So to answer your question more directly, given my understanding, I've been living in Thailand for 4 years, and my preference would be those business who does not mind to look around outside beyond Thailand for all investments. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะครับ So it is more like the aspiration or the way you want your business to go to come first rather than the actual content of the business ครับนั้นคืออยากจะให้มองว่าเป้าหมายของธุรกิจนะครับว่าอยากจะเติบโตไปทางไหนมากกว่าที่จะมองแค่ลักษณะธุรกิจว่ามีอะไรบ้างบริษัทที่นู่นนะครับทำได้ฟรีครับ But back in Hong Kong soPeople from Hong Kong is very adventurous. They will go anywhere if they know about the place. ครับแล้วก็หน้าที่ของออฟฟิศก็คือกลับไปความน่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่าคนฮ่องกงเองเนี่ยคือเป็นพวกผจญภัยครับชอบไปในที่ต่างๆ Strategy we call the multi-destination tourism.
ครับมามีเป็นมีกลยุทธ์อย่างนึงที่So we encourage tourists, no matter it's from Hong Kong or from anywhere in the world, try to visit more than one place in one trip. ครับอย่างคนฮ่องกงก็คือให้คนฮ่องกงเองเนี่ยครับไปท่องเที่ยวในหลักในที่หลายที่แล้วก็มากกว่า1ครั้งเนี่ยครับ Nearby you have Penang and the other side we have Songkhla. So I guess why not have a trip in Nha Tra also. ครับก็งั้นก็คือเป็นไปได้ก็คือมาเที่ยวก็คือหลายจุดเลยนะครับมาสงขลานราธิวาสปีนังอะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, so this is what I'm thinking at the moment. But I hope that with the president's help in gathering the information, we can make it more structured and more systematic. ครับทางนี่ก็คือเป็นไอเดียของทางท่านผอ.นะครับแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลที่ท่านประธานจะช่วยนำเสนอให้ครับก็เราอาจจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ครับTry to get more conversation between each other, and I trust that as long as we get more people coming here and more people visiting elsewhere, this network of communication will come to something fruitful. ครับธุรกิจในท้องถิ่นเรานะครับในส่วนตัวที่ผมทำนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่บ้านเราจริงๆอุตสาหกรรมไม้เนาะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่นี่เราก็ทำอุตสาหกรรมไม้กันเยอะนะครับในตัวส่วนของผมเองนะครับครับก็ทำการแปรรูปไม้นะครับก็ทำทั้งพวกประตูหน้าต่างวงกบไม้คิ้วไม้บัวและของตกแต่งบ้านเกี่ยวกับงานไม้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับในปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ส่งขายโมเดิร์นเทรดนะอุตสาหกรรมเรื่องงานไม้ในฮ่องกงเนี่ยครับมีการใช้อย่างแพร่หลายไหมครับหรือว่ามีความสนใจที่สามารถแมทชิ่งอะไรเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางงานไม้ได้ครับ so you introduced that this business is wood industry is making like door knobs and doors and from wood.So we'd like to ask you that how is this business in Hong Kong? More like a B2B business than B2C. Dr. DIY, we do not know how to do all the technical stuff ourselves. ครับในฮ่องกงอาจจะไม่ได้มีโฮมโปรเหมือนบ้านเราไม่ได้ทำบ้านอะไรเท่าไหร่เหมือนที่นี่ครับ Tens of thousands in one go. มันก็เป็นไปได้ที่อาจจะถ้าเกิดได้ทำธุรกิจกันเขาก็อาจจะแน่นอนว่าจะสั่งI buy in big bulk, but of course, yeah, you need to get to know those people first, and then get to know each other. And อย่างถ้าพ่อมองว่าที่ฮ่องกงอาจจะเป็นพวกที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ Yeah, and then Hong Kong could become a meta has been a marketplace to selling all these semi completed or small.ซื้อขายแบบซื้อมาขายไปกับพวกที่ผลิต If there are information we can share with you so that you can consider whether you would like to participate or you would like to take a look Song Young Bad, Sad Young Boy, Termine in Yambushan Bad Boy. Song Young Bad, Sad Young Boy, Termine like Shaka Condom Boy. Topa no Bad Boy, Bad Boy. Song Young Bad, Sad Young Boy, Roy Terpike, Abangu.